สวัสดีค่ะทุกคนส้มกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายหน้าเพจกันไปนานเนาะเดี๋ยววันนี้ขอมาอัปเดตเกี่ยวกับการวาดกันหน่อยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับอีสเตอร์เนาะทุกคนเดี๋ยวส้มจะมาสอนวิธีการวาดอีสเตอร์ใน Adobe Illustrator กันนะคะช่วงนี้ส้มก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็โอเคหน่อยเนาะก็เดี๋ยวจะมีเวลาสอนมากขึ้นแล้วก็ทำไลฟ์มากขึ้นนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราไปดูการวาดอีสเตอร์กันก่อนนะคะพวกอะไรน้องกระต่ายแล้วก็ลูกไข่อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวิธีการวาดแฮปปี้อีสเตอร์กันนะคะที่กำลังจะมาถึงเนาะในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะส้มก็ได้ทำการเลือกสีไว้แล้วเนาะก็จะเป็นแบบชมพูแล้วก็ฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวส้มจะแปะลิงก์สีไปให้เพื่อนก็ได้นะคะเผื่อว่าใครอยากวาดตามเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะทุกคนเราก็จะทำการวาดเจ้าไข่ก่อนเนาะเราก็จะใช้ตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะคะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็นะคะเราก็จะใช้เครื่องมืออีลิปส์ทูนะคะวาดแบบนี้มาเลยลากมาเลยนะคะให้มันดูแบบเหมือนไข่นิดนึงนะต่อไปให้เพื่อนๆใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะ Direction Selection Tool นะคะนะคะแล้วก็ทำการปรับตรงฐานให้มันดูประมาณนี้ค่ะปรับขึ้นนะคะส่วนข้างบนก็อาจจะแบบเล็กนิดนึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถปรับได้เนาะปรับเดี๋ยวส้มขอล็อกตัวเลเยอร์ตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนเนาะก็เหมือนเดิมค่ะคลิกตรงนี้1ครั้งเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเมื่อถูกใจแล้วนะคะนี่นะคะน้องไข่เนาะแล้วก็ใช้ eye dropper เนี่ยค่ะจุ่มสีที่ที่เราชอบนะคะส้มจะทำเป็นสีชมพูนี้เนาะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะตกแต่งน้องไข่ด้วยการใช้ paint brush นะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น stroke แล้วก็ปรับให้เป็นสีขาวนะคะก็คือลากมาเลยเนาะลากติดเลยนะคะก็กดโอเคแล้วขอทดสอบก่อนนะคะโอเคต่อไปนะคะให้เพื่อนๆทำการอย่างเงี้ยค่ะใช้เมาส์ลากนะคะทำเป็นเหมือนแบบเป็นเส้นทั่วๆไปเนาะไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกอะไรตรงอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือทำให้มันดูเหมือนแบบเป็นเส้นลากไปเฉยๆเป็นฟรีแฮนด์นะคะยังไงก็ได้เนาะแล้วก็ไขว้ค่ะลากแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะลากแล้วก็ปล่อยฟรีแฮนด์นะคะทุกคนเบี้ยวบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะปึ๊บเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆทำการคลุมนะคะทำการคลุมกดชิป1ครั้งนะคะแล้วก็กดตรงกลางนะคะปึ๊บเพื่อเราจะทำการเลือกไม่เอาตัวไข่เนาะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการคลิกขวานะคะแล้วก็กรุ๊ปเราจะทำการกรุ๊ปเส้นสีขาวเนาะเพราะมันจะง่ายต่อการลงสีนะคะอย่างสมมติว่าเนี่ยกรุ๊ปเสร็จแล้วปั๊บต่อไปนะคะให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เลือกอันที่2นะคะเป็น with profile ปึ๊บแล้วก็เลือก stroke เป็น number 2นะคะselection tool นะคะคลิกตัวน้องไข่1ครั้งนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการกด control c นะคะแล้วก็ control f นะคะเพื่อทำการ copy และให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เดิมเราไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็คลิกขวา1ครั้งนะคะเสร็จแล้วเลือก orange bring to front นะคะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะ
เสร็จแล้วให้เพื่อนๆทำการเดี๋ยวตรงนี้ส้มขอทำเป็นเส้นก่อนนะคะทุกครั้งที่เราทำเนาะเราจะทำการไปที่ Object นะคะแล้วก็ Expand นะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยเป็นเส้นฟิลที่สามารถลงสีได้ง่ายๆนะคะโอเคต่อไปนะคะคลุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คลิกขวา Make Clipping Mask ปึ๊บเราก็จะได้น้องไข่แบบเนียนๆเห็นไหมคะทุกคนอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาวาดน้องกระต่ายกันการวาดน้องกระต่ายกันนะคะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆไปที่เครื่องมือตรงนี้นะคะ Ellipse Tool เหมือนเดิมนะคะอันที่3นะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีขาวเนาะตัว Fill แล้วก็เนี่ยค่ะวาดมาเลย Freehand นะคะเสร็จแล้ววาดอีกอันนึงนะคะวาดทับกันเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเนาะปึ๊บเสร็จแล้วใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะอันที่2 direction นะคะ direct selection tool นะคะแล้วก็ทำการให้มันดูแบบตกแต่งมันหน้าน้องนะคะโอเคต่อไปเราจะทำหูนะคะหูแล้วก็ใช้เครื่องมือ Pen Tool นะคะเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยค่ะคลิกตรงนี้1ครั้งนะคะแล้วก็คลิกให้มันโค้งๆนะคะแบบนี้นะปึ๊บจะวาดมาบรรจบกันแบบนี้ก็ได้หรือจะทำให้มันแบบคลิกตรงนี้1ครั้งนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลากมานะคะเสร็จแล้วก็กดตรงนี้1ครั้งแล้วก็เนี่ยค่ะให้เส้นมาบรรจบกันนะคะนี่ต่อไปอันที่2นะคะปึ๊บทำการกด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะคะเราก็จะได้ตัว copy มาเนาะตัว copy เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะสีเทาจางๆเนาะแล้วก็นะคะย่อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าเนี้ยขึ้นมาเนาะคลิกขวานะคะแล้วก็ orange bring to front นะคะวัตถุมันก็จะอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็ copy เหมือนกันค่ะ alternate option ตรงคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ลากมาคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ transform นะคะเสร็จแล้วก็ reflect ตรงนี้นะคะเลือกตรงกลางเนาะแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้หูน้องกระต่ายมาอีกอันหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะตกแต่งต่อไปนะคะเราก็จะทำตาเนาะก็เหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องมือEllipse Tool นะคะ Double Click ตรงนี้ลูกตาก็เป็นสีดำอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนอุ๊ยเนี่ยค่ะ Alternate Option นะคะแล้วก็ Copy แล้วก็จมูกน้องก็เนี่ยค่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็น stroke นะคะทุกคนแล้วก็ใช้ paint brush tool นะคะลากมาต่อไปแก้มนะคะก็เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ค่ะ ellipse tool เหมือนเดิมแล้วก็แก้มก็ปรับตรงนี้ให้เป็น fill เนาะ double click นะคะเสร็จแล้วก็กด eyedropper จุ่มสีที่เราต้องการนะคะแล้วก็ copy เหมือนกันค่ะเนี่ยง่ายๆปึ๊บเดี๋ยวเติมหนวดให้น้องหน่อยอ
ลากไปเลยค่ะจึ๊กตรงนี้ก็จึ๊กจึ๊กประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการกรุ๊ปนะคะทุกคนแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปนะคะเราจะเอาน้องกระต่ายตรงเนี้ยมาไว้ข้างหลังเนาะของน้องไข่แล้วก็หยิบน้องไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็คลิกขวา Orange Bring to Front นะคะเพื่อมาไว้ข้างหน้าเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะกดชิปด้วยนะคะเวลาเราจะขยายน้องกระต่ายนี่ต่อไปมือค่ะมือก็ง่ายๆเลยเนาะวาดเป็นแบบฟรีแฮนด์เลยก็ได้ค่ะเลือกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใช้ Pen Brush Tool นะคะวาดเป็นเหมือนแบบ1 2 3ปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะสลับกันปึ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็มือน้องมาวางตรงนี้แล้วก็ copy นะคะ alternate option ให้เป็นลูกศร2อันแล้วก็ลากมาเลยค่ะแล้วก็ขยับมาตกแต่งให้เหมือนกับน้องจับอยู่อะไรเงี้ยเนาะทุกคนเนี่ยน้องกระต่ายน่ารักไหมคะเดี๋ยวส้มขอเพิ่มลูกกระต่ายให้มีความแบ๊วหน่อยนะคือถ้าจะทำน้องตุ๊กกระต่ายให้มีความแบ๊วเนี่ยเราก็แค่ใส่สีขาวเพิ่มเข้ามาอย่างนี้นะคะปึ๊บเนี่ยทุกคนเห็นไหมแล้วก็ copy ค่ะกดคลิกแล้วก็กด alternate option นะคะแล้วก็ลากมาปึ๊บน้องกระต่ายก็มีความแบ๊วแล้วนะคะเห็นไหมลองทำตามกันดูนะคะง่ายมากๆเลยอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ